ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพิวาบทที่เจ็ดไร้ากาดคุณพักเข้ามาหาผมหน่อยรองประธานกรรมการแห่งคิริทาราต่อสายออกไปหาเลข,ขานุก,การสาวหน้าห้องเพียงไม่นานพักกีราก็เดินเข้ามา หญิงสาวมีสีหน้าไม่สู้ดีนักเพราะรู้ดีว่าเสียงเข้มเช่นนี้ต้องมีเรื่องผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแน่คุณรู้ไหมใครไปปรับลดราคาห้องซันเซ็ตลงมากขนาดนี้เออพักพักไม่ทราบค่ะงั้นคุณก็ไปเรียกคุณดิวัตมาให้ผมหน่อยเขาเงยหน้าขึ้นมาจากเอกสารของฝ่ายบัญชีที่พักกีฬาเพิ่งนำเข้ามาให้ก่อนหน้านี้ ดิฉันเองค่ะที่เป็นคนปรับราคาห้องซันเซ็ตเขาเงยหน้าขึ้นมองตัวต้นเหตุที่เดินมายืดอกรับอยู่ตรงหน้าสีหน้าของเขากล้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาผมเขาถามเสียงเข้มดิฉันมีสิทธิ์ตามตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายบริหารค่ะถ้าแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ดิฉันตัดสินใจเองไม่ได้จะมีตำแหน่งนี้ขึ้นมาทำไมคะ ในเมื่อคุณไม่อยู่ก็เป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะตัดสินใจแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรีสอร์ทและดิฉันเชื่อว่าสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถ้าเป็นคุณก็คงตัดสินใจแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะดิฉันจึงได้ตัดสินใจแทนเธอร่ายยาวชอดๆจนคนตรงหน้าถึงกับนิ่งเงียบเพราะในเวลานี้เพราะในเวลานี้เธอช่างต่างจากหญิงสาวนุ่มนิ่มแสนบอบบาง ที่เขาเห็นตอนอยู่ในบ้านเรากับเป็นคนละคนมันเกิดอะไรขึ้นเขาลดเสียงลงแต่ก็ยังดูขึงขังขัดกับใบหน้าเนียนใสของเจ้าตัวเจ้าหน้าที่รับจองห้องจัดเลี้ยงทำงานผิดพลาดค่ะรับจองห้องซ้ำในวันเดียวกันดิฉันจำเป็นต้องให้ลูกค้าไปใช้ห้องแซนเซสที่ยังว่างอยู่ในราคาเดิมกับที่เขาจองไว้ซึ่งความผิดพลาดครั้งนี้ดิฉันคิดว่า คุณควรจะตรวจสอบว่ามันเกิดจากระบบที่วางไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรืออยู่ที่ความหลาหลวมของบุคลากรจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดโชคดีที่เมื่อวานนี้ยังมีห้องอื่นเหลือให้เข้าใช้แต่ถ้าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นซ้ําโดยไม่มีห้องอื่นว่างดิฉันคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ค่ะชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะพยักหน้าช้าๆพลางคิดว่าลูกเสือมันก็ต้องกล้าอย่างเสือ จะหงอยเป็นลูกแมวได้สักกี่วันกันเขาเหยียดยิ้มมุมปากก่อนหันไปหาพักกีฬาโอเคคุณพักนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพบผมที่ห้องประชุมบายนี้ด้วยค่ะงั้นพักขอตัวก่อนนะคะครับเขารับคำก่อนจะหันไปมองหญิงสาวที่กำลังเดินกลับไปยังโต๊ะของตัวเองยายเด็กแสบของเขาก็ยังคงเป็นยายเด็กแสบ ที่เถียงคําไม่ตกฟากอยู่วันยังค่าไม่เคยเลยสินะที่จะยอมงอให้ใครถ้าตัวเองไม่ผิดเขาสายหน้าไปมาก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นเสียงเรียบเชิญคุณเข้าห้องประชุมวันนี้ด้วยค่ะยิงสาวรับคําพร้อมกับสุดนั่งลงบนเก้าอีช้ชายหนุ่มถอนหายใจยาวเมื่อแผนที่เขาจะให้เธออยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำหน้าที่อะไรเป็นอันล้มเหลวลงอย่างหมดท่า เมื่อเจ้าหล่อนไม่ได้เป็นหญิงสาวที่นุ่มนิ่มสงบเสงี่ยมอย่างที่เขาเข้าใจแต่เธอรอโอกาสที่จะประกาศตัวขึ้นมาทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองในช่วงเวลาที่เขาเผลอรองประธานแห่งคิรีทาราก็มองนาฬิกาที่ข้อมือข้างซ้ายหลังจากออกจากห้องประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้ทําให้เขาเห็นถึงความสามารถในการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทของยายเด็กแสบที่เขาเคยรู้จักในวัยเด็ก และรู้ว่าแม่โตขึ้นความแสบของเจ้าหล่อนไม่ได้น้อยลงกว่าเดิมเลยแม้แต่น้อยการพูดจาซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรีสอร์ทในหลายๆด้านทำให้เขาจุดประกายแนวความคิดใหม่ในหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องน่าทึ่งทั้งที่เธอเพิ่งจะเข้าทำงานได้เพียงสองสาวันและได้อ่านเพียงเอกสารบางส่วนของรีสอร์ทเท่านั้นแต่เธอยังมองเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบและข้อบกพร่องต่างๆที่ควรปรับปรุงแก้ไข คุณกลับก่อนได้เลยผมมีงานต้องจัดการต่ออีกหลายอย่างเขาหันไปบอกกับคนที่เดินมาข้างๆเมื่อเห็นว่าเกินเวลาเลิกงานมาร่วมชั่วโมงแล้วก็จะเปิดประตูเข้ามาในห้องทำงานค่ะยิงสาวรับคําและก้าวเท้าตามเข้ามาในห้องทำงานก็จะเดินไปเก็บข้าของบนโต๊ะของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางมือเรียกคว้ากระเป๋าถือขึ้นมาสะพายไหลแล้วก้าวผ่านโต๊ะเขาไปอย่างเงียบๆก่อนที่เธอจะหยุดชะงัก เมื่อเสียงเรียกจากคนที่กำลังคล่ำเครื่งกับงานบนโต๊ะเอ,อ่ยขึ้นวันนี้ผมอยากกินอาหารไทยหญิงสาวยืนนิ่งหน้าแปลกใจที่คำพูดประโยคนี้ทำให้ความเคร่งเครียดหลังการประชุมคลายตัวลงอย่างน่าอัศจรรย์เรียปากอิ่มคลี้ยิ้มบางๆก็จะตอบรับเสียงแผลวแค่พอให้เขาได้ยินค่ะคนที่อยู่ในห้องเงยหน้าขึ้นมองร่างบอบบาง ที่ก้าวผ่านประตูห้องออกไปพร้อมกับบานประตูที่ถูกหุบป,ปิดให้อย่างเบามือจนเขาไม่ได้ยินเสียงกระทบของมันแม้แต่น้อยร่างบอบบางที่กำลังทำอาหารอยู่ตรงหน้าทำให้คนที่ยืนอยู่หน้าประตูอดที่จะยืนดูอยู่นิ่งๆไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางการทำงานในครัวอย่างคล่องแคล่วคุ้นตาเหมือนกับที่มารดาข,ของเขากำลังยืนทำอาหารในห้องครัวซึ่งเขาเห็นจนชินตาท่าทางที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในหัวใจ กำลังเคลื่อนไหวไปมาอย่างไม่รู้ตัวว่ามีใครยืนมองอยู่เงียบๆเ,เขาเห็นเธอหันหลังไปตักอาหารใส่จานเท้าของเขาก้าวไปยืนข้างหลังเธอตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้มือนาเพลยยกขึ้นระดับเอวของเธอเขาอยากกอดเหลือเกินเหมือนกับที่กอดมารดาของเขาจากข้างหลังบ่อยครั้งตอนที่อยู่ในห้องครัวเมื่อต้องการอ้อนกินของอร่อยที่ท่านกำลังทำโอ้หญิงสาวตกใจเมื่อหันมาแล้วเขายืนอยู่ใกล้ จนแทบจะติดกับเธอเมื่อใหญ่เลื่อนลงข้างตัวอย่างเกอ้อเกอก็จะเอ่ยขึ้นเสียงเรียบทำเสร็จหรือ,อยังผมหิวแล้วค่ะเสร็จเสร็จแล้วค่ะคุณไปนั่งรอได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันเอาไปเสิร์ฟเองหญิงสาวตอบเสียงสัน่นเมื่อความใกล้ชิดนั้นทำให้เธอได้กลิ่นน้ำหอมแบบผู้ชายของเขากลิ่นหอมที่ทำให้เธอใจสั่นระรัวผมช่วย เขาดึงเอาจานอาหารจากมือของเธอแล้วเดินนำไปยังห้องรับประทานอาหารหญิงสาวถอดผ้ากันเปื้อนแล้วเดินตามเขาออกไปชาโนนสุดนั่งลงบนเก้าอี้สายตากวาดมองอาหารตรงหน้าซึ่งเป็นอาหารไทยอย่างง่ายๆและในนั้นมีอาหารที่เขากินไม่ได้แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งคือแกงมัสมั่นไก่ชายหนุ่มก็มองผัดผักบุ้งไฟแดงที่วางอยู่ตรงหน้าเขา,เาช้อนเคียเพื่อสำรวจดูว่า มีอะไรที่เขากินไม่ได้ปรับปนอยู่บ้างเมื่อเห็นว่าเธอใส่เพียงซอสหอยนางรมพริกและกระเทียมไม่ได้ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นที่เขากินไม่ได้จึงตักขึ้นมาใส่จานตอนแรกทอรุงรู้สึกแปลกใจที่เขาไม่ถามส่วนผสมของอาหารอย่างที่เคยถามทุกวันหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นอาหารไทยซึ่งเขารู้ส่วนผสมดีอยู่แล้วก็เป็นได้ยิงซาวได้แต่นั่งรับประทานอาหารอย่างเงียบๆ สังเกตเห็นว่าเขาไม่ตักมัสมั่นไก่ไปกินเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเขาคงกินอาหารคลีนอย่างที่เคยบอกมัสมั่นไก่เต็มไปด้วยไขยมันทําให้เธอไม่คิดจะถามเหตุผลอะไรจากเขาอีกชาโนนเหลือบสายตามองหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขายอมรับว่าชอบรสมือของเธอไม่ว่าเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งเธอทําทได้ดีทีเดียวจนเขารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าที่สั่งให้เชฟของรีสอร์ททำให้กินเสียอีก และที่สำคัญอาหารที่เธอทำให้เขากินทุกมือ้อก็คืออาหารที่เธอไปซื้อมาเองคุณไปซื้อของพวกนี้ที่ไหนพวกไหนคะหญิงสาวที่กำลังรับประทานอาหารอย่างเพลิดเพลินถามขึ้นเออก็อาหารพวกนี้อ๋อโดยฉันซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตในตัวเมืองคะ่ะใกล้หมดหรือยังเขาถามเสียงเรียบก็น่าจะพอเหลือให้ทำอีกสักสองสามมื้อคะ่ะเธอตอบเขากลับไปเขานั่งกินต่อไปงเงียบๆก่อนที่จะถามขึ้นมาอีกครั้งนี่อะไร เขาถามอาหารที่เขาตักกินไปแล้วหลายคำผัดกะเพราหมูสับค่ะแล้วไหนกะเพราเขาถามเสียงเรียบอย่างเคยหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นผัดกะเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพราค่ะแบบที่คุณเคยสั่งต่อไปใส่ใบกะเพราด้วยเสียงทุ่มเอ่ยขึ้นอ้าวแต่คราวก่อนคุณสั่งว่าไม่ให้ใส่ใบกะเพรานี่คะเธอสวนกลับขึ้นทันควันคราวก่อนผมแค่จะลองกินแบบไม่ใส่ใบกะเพราดูแต่ผมลองแล้วมันไม่เวิร์กใส่ใบกะเพราอร่อยกว่า ตอบกลับมาหน้าตายหญิงสาวอดอมยิ้มไม่ได้ใช้หนุ่มมองหน้าหญิงสาวถ้าเขาเดาไม่ผิดเธอคงคิดว่าเขาแอบแกล้งเธอแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องทนกินของไม่อร่อยเป็นแน่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องแคร์หลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเขาจึงขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเดินลงมานั่งอยู่บนโซฟาในชุดนอน ที่มีเสื้อคลุมสีน้ำเงินคลุมทับอย่างมิชิดแล้วหยิบรีโมทคอนโทรลกดเปิดโทรทัศน์ดูข่าวอย่างที่เคยทำในขณะที่ทอรุงซึ่งเก็บจานชามไปล้างและทำความสะอาดในครัวอยู่พักใหญ่เดินออกมาพร้อมกับแก้วน้ำเปล่าหนึ่งใบและแก้วน้ำส้มหนึ่งใบหญิงสาววางแก้วน้ำเปล่าไว้บนโต๊ะให้เขาส่วนเธอถือแก้วน้ำส้มเดินมานั่งบนโซฟาตัวเล็กเยื้องๆกันเธออยากทำความคุ้นเคยกับเขาให้มากขึ้น บางทีความใกล้ชิดอาจจะทำให้เขาลดทอนความดังเกียดเธอลงได้บ้างชายหนุ่มก้มมองแก้วน้ำส้มของเธอก็จะก้มมองแก้วน้ำเปล่าของตัวเองและผุดรอยยิ้มบางเบาที่ริมฝีปากก่อนที่จะปรับให้นิ่งสนิทด,ดุดเดิมเพียงแค่ไม่กี่วินาทีและเดาว,ว่าเธอคงไม่อยากพลาดอย่างสองวันที่ผ่านมาที่เขาไม่กินทั้งนมและน้ำผลไม้เธอจึงเอาเพียงน้ำเปล่ามาให้ เขานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นผมอยากกินน้ำส้มคะ่ะคุณอยากกินน้ำส้มหรือคะหญิงสาวทวนคำเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอกำลังดูข่าวในจอโทรทัศน์ด้วยใจจดจอ่ออืมคนเรื่องมากตอบรับในลำคอเขาเพียงแค่อยากบอกเธอว่าน้ำส้มเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขากินได้หญิงสาววางแก้วน้ำส้มของตัวเองลงก็จะพุดรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างดีใจ เดี๋ยวดิฉันพเพามาให้ค่ะเธอรีบกุลีกุจอเข้าไปในครัวดินน้ำส้มในกล่องลงไปในแก้วเธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกทุกครั้งที่เขาบอกความต้องการของตัวเองหญิงสาววางแก้วน้ำส้มลงบนโต๊ะให้เขาเธอเห็นเขาก็มองมันก่อนจะหยิบขึ้นมาจิบเพียงนิดเดียวแล้ววางลงที่โต๊ะที่จริงคุณเป็นถึงน้องสาวท่านประธานไม่จำเป็นต้องคอยรับคำสั่งผมนอกเวลางานก็ได้ ณอยากจะทำอะไรส่วนตัวของคุณก็ไปทำได้เลยอยู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยรู้ว่าถ้าเธออยากดูโทรทัศน์ก็ไม่จำเป็นต้องดูที่นี่เพราะในห้องนอนของเธอก็มีให้ดูไม่เป็นไรค่ะดิฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณเพื่อบางทีคุณอยากจะได้อะไรดิฉันจะได้ไปหยิบมาให้ผมไม่ได้เป็นง่อยถ้าต้องการอะไรผมเดินไปหยิบมาเองได้เขาว่าเสียงเข้มไม่อยากให้เธอเข้ามาอยู่ใกล้จนเกินไป เพราะเขากลัวว่าจะควบคุมความรู้สึกแปลกแยกในตัวเองไม่ได้บางคราวเขาก็อยากดึงร่างเปล่าบางนั้นเข้ามากอดแน่นๆให้สมกับที่คิดถึงมานานคิดถึงตั้งแต่เธอไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนอายุ12เค้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องรู้สึกใจหายและเศร้าซ้ออยู่หลายวันในคราวที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเล่นด้วยกันแทบทุกวันต้องเดินทางห่างจากเขาไปไกลแสนไกลความเงียบเหงาของเขาทาให้ดาริน แม่ของเขาอดถามไม่ได้คิดถึงน้องรุ้งหรือลูกถึงมานั่งเยี่ยมเหงาอยู่ตรงนี้เขาจำถ้อยคำของแม่ได้ดีเปล่าสักหน่อยไปอยู่ไกลๆก,ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาตามกวนใจผมนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะตอบสักนิดมันเป็นเพียงคำตอบที่ทำให้เขาลดความเขินอายลงไปได้บ้างเท่านั้นเพราะวริศมักจะล้อเขาเล่นเสมอว่าโตขึ้นทอรุ้งจะต้องเป็นแฟนของเขาและทุกคนในบ้านก็มักจะหัวเร้อกันลั่น จนบางทีเขาต้องทำเป็นไม่สนใจใยดียายเด็กตัวเล็กที่คอยมาเดินตามเขาต้อยๆเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขารู้สึกพิเศษกับเธออย่างไรแต่เมื่อคิดถึงความชั่วร้ายของบิดาเธอเขาก็อยากจะบีบคอเธอให้ตายตามพ่อแม่ของเขาไปเออขอโทษค่ะดิฉันคงจะมานั่งแก่กะให้คุณรำคาญเสียงของทอรลุ้งดึงความคิดที่กำลังกร,กระจายของเขากลับคืนมาถ้าคุณจะนั่งต่อที่นี่ก็ไม่เป็นไรผมจะขึ้นข้างบนก่อน เขาวางรีโมทคอนโทรลลงบนโต๊ะแล้วก็พรวดพรวดขึ้นไปชั้นบนยิ่งสาววิ่งตามขึ้นไปอย่างลืมตัวเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเขาถึงทำท่าทางเหมือนรังเกียดเธอขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้เขายังนั่งรับทานอาหารกับเธอโดยไม่มีวี่แววจะโกรธเคืองเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันทำอะไรผิดเธอเข้าไปกระชากแขนเขาไว้ก่อนที่เขาจะเข้าไปในห้องแล้วทิ้งให้เธอต้องเดาใจเขาผิดผิดเหมือนกับคราวก่อนๆคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณทอรุง้ง ผมเองที่ผิดเขาตอบกลับไปเสียงเข้มฟันขบกันแน่นจนสันกรามนูนใช่เขาเองที่ผิดผิดที่เริ่มควบคุมความรู้สึกวันไหวในใจไม่ได้มากขึ้นทุกทียิ่งเธออยู่ใกล้เท่าไรหัวใจของเขาเริ่มอ่อนฝวกเปียกเขากลัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องหลงรักลูกฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองและเขาก็คงกลายเป็นลูกอากตันจูคนหนึ่งที่ทำตัวเหมือนยินยอมให้ความตายของพ่อแม่เป็นเพียงสายลมที่พัดผ่าน ไม่ยินดียินร้ายต่อดวงวิญญาณที่จากไปของท่านและมามีความสุขอยู่กับคนที่เป็นต้นเหตุแห่งความตายนั้นเธอคือคนที่เขาไม่ควรไม่ควรที่จะไปชายตาแลเลยด้วยซ้ําฉันแค่อยากจะดูแลคุณเท่านั้นเขาก้มหน้ามองดวงหน้าอ่อนใสที่แงนงเงยขึ้นมาจ้องมองเขาอย่างอ้อนวอนดูแลผมเพื่ออะไรเขาอยากรู้เหตุผลที่เธอตามตือ้อยู่เช่นนี้แทนที่จะต่างคนต่างอยู่ไปเสียก็หมดเรื่อง ทั้งที่เขาก็แสดงออกหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้ต้องการให้เธอเข้ามาอยู่ใกล้ฉันฉันแค่อยากชดเชยให้คุณอยากทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขอยากชดเชยให้กับความผิดพลาดทั้งหมดที่พ่อของฉันทํากับคุณชดเชยทั้งหมดอย่างนั้นหรอคนตัวใหญ่นึกย้อนในใจมันจะชดเชยได้อย่างไรกับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอกล้าได้อย่างไรถึงคิดจะมาชดเชยให้ คุณจะทำทุกอย่างให้ผมมีความสุขเพื่อชดเชยอย่างนั้นเหรอเขาถามเหมือนยออมุมปากอยากยาัดยันค่ะฉันยินยอมที่จะทำทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้คุณมีความสุขท่าทางของเขาทำให้เธอรู้สึกหายใจติดขัดจนคำพูดคำจาที่ตอบกลับไปกระท้อนกระแท่นแม้กระทัง่งถ้าผมอยากอยากจะได้ร่างกายของคุณเช่นั้นเหรอ สายตาของเขากวาดมองทั่วร่างของเธอสายตาที่ทำให้คนตรงหน้าถึงกับสถานเยือกกับแววกล้าดุดันราวกับสัตว์ร้ายดิดิฉันยินดีค่ะริมฝีปากอิ่มสันาริกน้ำในดวงตาคู่สวยของเธอเออคลอในเมื่อชีวิตของเธอยินยอมจะยกให้เขาเพื่อชดใช้แทนบิดานับประสาอะไรกับร่างกายร่างกายที่ตายไปเธอก็เอามันไปด้วยไม่ได้ ถ้าเขาต้องการก็ได้โปลดเอาไปเสียเถอะมือหนาเลื่อนมาสัมผัสตรงต้นคอของเธอก่อนจะค่อยๆแหวกปกเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เธอสวมไว้เพียงหลวมๆสอดมือทั้งสองข้างเข้าไปสัมผัสไหล่นวลเนียนในขณะที่ดวงตาคู่เข้มของเข้าแดงกำ่ำมือหนาดังคีมเหล็กกดลงบนผิวบอบบางพร้อมกับเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากที่ฟันกำลังขบกันแน่นผมเป็นผู้ชายที่ไร้กาดกว่าที่คุณคิดจำไว้ เป็นผู้หญิงอย่าเปิดตัวอย่างไรค่าเพราะมันจะไม่มีค่าเสียงเกล้าต่ำของเขาจบลงพร้อมกับร่างบางที่เซธลาไปตามแรงผลักก่อนที่เขาจะดันประตูเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วผลักปิดดังโครมเสียงดังสนั่นของบานประตูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทําให้หญิงสาวที่เซไปพิงประตูห้องร่างกายสั่นเทาสองมือกุมไหล่ที่ยังเจ็บแปร์มือเร็วสันลรริกควานไปหมุนลูกบิด เธอพยายามยันร่างที่กำลังสวนเซเข้าไปภายในก่อนจะสุดกายลงพิงบานประตูอย่างหมดแรงสวัสดีค่ะจบบทที่7แล้วนะคะอาจจะอัพให้ฟังช้าบ้างแต่ก็มาอัพให้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะที่พยายามปรับเวลาเพื่อจะทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันทุกวันเหมือนเดิมนะคะใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไร ก็ฝากไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ